แม็กนี่คือแค่ห้องครัวเหรอใช่ครับอันนี้แหละครับคือห้องครัวเป็นไงบ้างครับมอสโอ้โหแม็กอยากจะเป็นคนไทยคนแรกเป็นบิลเดอร์คนแรกที่สร้างหมู่บ้านในแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวตามติดชีวิตแม็กเรียวเตอร์ใช่เข้ามาดูนี่ใกล้จะเสร็จแล้วโอ้สร้างมันยากไหมแม็กมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่แบบเฮ้ยทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้คนมาตรวจแล้วก็ผ่าน Exclusive ก่อนเลยครับโดยช่องของมอสอันนี้คือโรงหนังส่วนตัวโอ้ my god ปี2023เนี่ยดอกเบี้ยบ้านมันแพงมากเลยทำไมตัดสินใจซื้อแม็กเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยแพงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียMorning สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่พัสดีน่านะคะก็ขับรถมาจากฮอลลีวูดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือว่าวันนี้นะมอสมีนัดกับวัยรุ่นคนไทยที่เขามาอยู่ในอเมริกาและตอนนี้นะมาซื้อบ้านอยู่ในอเมริกาแล้วนะคือมอสพาทุกคนพาไปดูหลากหลายอาชีพของวัยรุ่นคนไทยมากๆและนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่ารายได้ดีมากๆดีขนาดไหนแล้วเขาทำอะไรจนแบบซื้อบ้านในอเมริกาเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้มอสอยู่กับแมทนะอยากจะบอกว่าเราไปเจอกันแวบๆมากแต่ไม่เคยได้แบบมีโอกาสได้คุยกันขนาดนั้นอ่ะแมทแนะนำตัวเองผมนะครับแมทณัฐพงษ์รัตนพันธ์นะครับเป็นเรียลเตอร์คนไทยในเมืองลอสแองเจลิสครับเจ้าหน้าที่นะครับซื้อขายบ้านนะครับเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปต่อรองราคาตัวแมทเองเนี่ยดูแลคนไทยหลายคนมากเพราะว่าเรื่องภาษาครับเพราะว่าบางครั้งในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาอะไรพวกนี้ภาษาอังกฤษอะไรวันนี้มันก็แอบแบบเอ้ยงงๆนิดหน่อยเราเข้าใจคอนแทรคแล้วเราสามารถทรานสเลทเป็นภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าคนไทยเนี่ยแมทมีเยอะมากเลยครับแล้วแมททำอาชีพเรียลเตอร์มานานหรือยังอาชีพเรียลเตอร์นี้แมททำมาเกือบ4ปีแล้วครับ4ปีใช่4ปีจะ5ปีแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมทมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำสินเชื่อทำโลนเนี่ยมาก่อน3ปีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อยู่ในวงการนี้มาถ้าพูดตรงๆแล้วก็เกือบประมาณ8ปีแล้วครับแล้วแมทไม่อยู่ในการนั้นหรือยังก็10ปีครับใช่ครับโทษนะตอนนี้แมทอายุเท่าไหร่ตอนนี้แมทอายุ34ครับ34เองคลิปนี้สนุกแล้วต้องดูให้จบเดี๋ยวเรื่องราวของแมทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะอันนี้แค่สั้นๆแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแมทแล้วบ้านหลังนี้ซื้อมานานหรือยังอ๋อพี่ตะกุ้งมาด้วยบอยเข้ามาบ้านนี้ซื้อมานานหรือยังบ้านนี้นะครับซื้อมาเมื่อต้นปีครับต้นปีแต่ปีนี้ปี2023ก็พยายามตกแต่งให้มันน่ารักมันก็เป็นเหมือนบ้านหลังแรกของเราช่วงคริสต์มาสก็ทำต้นคริสต์มาสอะไรเรียบร้อยบ้านหลังนี้นี่พื้นที่เท่าไหร่ไซส์อยู่ที่ประมาณ 1,500 สแควร์ฟีทครับเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำก็คือบ้านหลังนี้มันคงไม่ใช่เป็น forever home ของแมทเพราะแมทคิดว่าเฮ้ยการซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีล็อตที่ใหญ่มากครับมอสก็คือมีพื้นที่ข้างหลังใหญ่มากใช่มันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เราจะสร้างบ้านเกสต์เฮาส์เป็นบ้านหลังบ้านเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบ dining area คือแมทชอบdecoration ต้นมงต้นไม้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยแบบว่าพิเศษเลยให้มอสเลยซื้อดอกมงถือว่าหอมเชียวใช่ให้ความสำคัญกับครัวกับแบบโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครัวน่ารักก็คือบ้านตอนเราซื้อมานี่เป็นสภาพนี้ไหมหรือว่าบ้านคือเป็นสภาพนี้ครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เรียบร้อยมันมีบางอย่างที่เราจะต้องมานั่งคัสตอมทำให้มันแบบถูกเทสกับเราเหมือนแมทมาติดฟงติดไฟอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งอะไรว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ที่ซื้อแมทซื้อมาอะไรราคา 750,000 ครับ 750,000 เหรียญนะทุกคน 750,000 เหรียญคูณเท่าไหร่ตอนนี้ค่าเงิน35ก็ประมาณ20ล้านบาทก็ประมาณใช่ประมาณ20กว่าล้านใช่ครับถ้าบ้านตอนนี้ในตัวเมืองลอสแอนเจลิสน่าจะเป็นประมาณโอ้โหถ้าพูดถึงในตัวเมืองมันใกล้ใกล้ๆซิลเวอร์เลคใกล้ๆดาวน์ทาวน์แมทว่าอย่างต่ำต้องล้าน5ครับตอนเนี้ยลอสแอนเจลิสเนี่ย
แพงอันดับ2ของอเมริกาใช่ไหมบ้านแมทออกมาแบบนอกเมืองหน่อยราคามันก็เลยลดหลั่นตามลงมาแต่ก็ยังแบบเฮ้ยยังโอเคที่ยังแบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะไปกินอาหารไทยในเมืองก็ยังขับรถเข้าไปได้ครับไหนเราอยากไปเห็นข้างหลังที่ในอนาคตจะทำเงินให้กับแมทสร้างเสร็จตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับไปดูกันไปดูกันรู้สึกว่าบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวโล่งๆใช่ครับบ้านลักษณะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยก็จะเป็นแบบบ้านเล็กๆน่ารักน่ารักเพราะเมืองนี้มันเป็นเมืองแบบถ้าพูดตรงๆเป็นเมืองคนแก่นะอ้าวเหรอพัสดีน่าเมืองคนแก่เหรอใช่ไหมว่าใช่นะคือผู้สูงอายุอยู่เยอะแต่แต่ละหลังเขาก็จะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วสังเกตทุกคนบ้านเขาจะไม่มีรั้วนะนี่คือเป็นบ้านของอีกคนนึงเลยนะแต่สนามหญ้านี่เขาบ้านเขาเลยนะเป็นสนามหญ้าคือเราเอาขาเข้าไปในเขาอาจจะก็ได้นะถ้าบ้านพื้นที่รวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่สแควร์ฟิตก็คือข้างหลอดเนี่ยก็คือพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 7,500 สแควร์ฟีทนะครับซึ่งข้อดีของบ้านหลังนี้เนี่ยพอพูดถึงหลอด 7,500 สแควร์ฟีทเนี่ยคุณสามารถสร้างไอ้บ้านเล็กๆหลังเล็กๆหลังบ้านได้คือรัฐบาลเขาอนุญาตให้เราทำอย่างนั้นครับThank you so much Thank you นี่เรามาไล่ช่างใช่ไหมตอนแรกจะเสร็จเร็วแล้วไล่ช่างไหมเคยดูหนังฝรั่งมาก่อนไหมที่แบบเฮ้ยเราจะต้องแบบมีช่างมีอะไรมีห้องช่างอยู่ตรงตลาดเมื่อก่อนเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะใช้ประโยชน์พื้นที่ยังไงก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนตลาดมาเป็นบ้านหลังที่2ก็คือเป็น ADU แล้วก็มาเก็บค่าเช่าครับใช่เข้ามาดูนี่ใกล้จะเสร็จละเกือบแล้วตอนนี้ช่างไฟมาจัดการอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นห้องครัวก็จะเป็นมินิหมดเลยเตาก็จะเป็นอันเล็กๆตู้เย็นก็จะเป็นอันเล็กๆแล้วการขอสร้างมันยากไหมแม่ก็ใช้เวลาเกือบ4เดือนนะครับในการที่จะขอเพอร์มิทขอใบอนุญาตนะ4เดือนใช่แล้วก็สร้างบ้านก็อยู่ที่ประมาณเกือบ3เดือนแล้วครับที่แม่สร้างคือเหมือนเราทำเฟรมบ้านปุ๊บอินสเปกเตอร์หรือว่าช่างจากทางซิตี้เขาเข้ามาตรวจเขาให้ผ่านแล้วเราถึงจะเริ่มสเต็ปต่อไปได้มันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่แบบเฮ้ยทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้คนมาตรวจแล้วก็ผ่านมันก็เลยช้าครับปกติเดือนนึงก็สร้างเสร็จแล้วค่าเพิ่มอีกอยู่ที่ประมาณ 12,000 เหรียญนี่เฉพาะแค่ขออนุญาตนะขออนุญาตอย่างเดียวตอน 400,000 ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับไซส์ของบ้านคือบ้านแมทนี่บ้านหลังที่2ของแมทนี่ที่560สแควร์ฟีทครับก็คือโดนแค่ 12,000 แต่ถ้าเกิดคุณสร้างบ้านหลังละแบบ2,000 สแควร์ฟีทอาจจะโดนค่าเพิ่มอีกเป็นแบบ 40,000 เหรียญ 50,000 เหรียญก็ได้โปรเจกต์นี้แมทแชร์ให้มอสกับทุกๆคนได้เลยว่าแมทเสี่ยงเงินไปเกือบประมาณแบบแสนเจ็ดครับทั้งหมดนะรวมเพอร์มิทรวมอะไรรวมเพอร์มิทรวมช่างทำรั้วแล้วเดี๋ยวต้องทำแลนด์สเคปตกแต่งให้ดีเพราะว่าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ก็เงินก็ไม่น่ารักใช่ไหมบ้านหลังนี้เนี่ยแมทผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ 4,000 เหรียญแล้วถ้าเกิดแมทเก็บค่าเช่าตรงนี้อีกประมาณได้ประมาณอีก 2,500 แมทผ่อนบ้านหลังนี้แค่ประมาณแบบ 2,000 เหรียญคนช่วยผ่อนบ้านด้วยเหมือนมีคนช่วยผ่อนบ้านด้วยแล้วเราก็earn equity ก็คือกำไรเวลาเราอยู่ไปบ้านมันก็ได้กำไรมากขึ้นปี2023เนี่ยดอกเบี้ยบ้านมันแพงมากเลยทำไมตัดสินใจซื้อแมทเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยแพงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียดอกเบี้ยแพงแบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถไปเลือกบ้านได้ที่เราชอบแล้วเราไปต่อราคาได้เราไม่มีคู่แข่งเราไม่มีคู่แข่งคือเราอยากได้บ้านที่ดีราคาอะไรเราก็ไปต่อรองได้เมื่อช่วงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยบ้านหลังนึงมีคนไปแข่งกัน20คน30คนมีแต่คนอยากได้ราคาบ้านก็ขึ้นเป็น 50,000 เป็นแสนแต่ตอนนี้ราคามันไม่ขึ้นก็คือเราไปต่อรองให้ราคามันลงได้แล้วค่อยรีไฟแนนซ์ทีหลังครับก็คือหลังจาก6เดือนเราก็รีไฟแนนซ์ได้ก็เป็นเปลี่ยนไมด์เซตมอสเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกอุ๊ยบ้านแพงไม่เอาไม่ซื้อว่ะก็เป็นไอเดียนึงซื้อบ้านต้องหาพื้นที่ 7,500 สแควร์ฟีทด้วยจะได้มีบ้านหลังน้อยนี้แล้วก็ติดต่อแมทให้แมทไปทำได้เลยครับทำได้ตั้งแต่เริ่ม1ถึง10จบหมดเลยครับพร้อมเสร็จแล้วก็คลิปนี้มอสไม่ได้แค่พามาดูบ้านแมทแล้วก็ไม่ได้ดูบ้านในโครงการของแมทนะเดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่าจะพามอสไปแบบบ้านที่แบบกำลังการงานสร้างพาไปดูบ้านหลังราคาแบบเกือบ20ล้านเหรียญ20ล้านเหรียญคุณสามารถ700ล้านใช่ครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นบ้านหลังนี้ถ้าแมทขายได้เดี๋ยวค่อยบอก okay. อยากไปเห็นบ้านหลังนั้นมากแต่เราไปชุดนี้หรือเราต้องเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนิดนึงเพราะเราจะไปบ้านที่ไฮโซแล้วเนี่ยจะต้องแบบดูดีนิดนึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้ะได้ครับใช่คนแมทคนเดิมหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับใช่โอ้โหนี่คือชุดทำงานตอนไปหรือเฉพาะบ้านหลังนี้เฉพาะบ้านหลังนี้ปกติจะเป็นคนแบบว่าแล้วแต่สถานการณ์ครับแต่ว่าวันนี้
เราจะไปดูบ้านหลัง20ล้านเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบเฮ้ยครบกับ20ล้านนิดนึงมอสก็เลยต้องเปลี่ยนสูตรตามแล้วเนี่ยเห็นแมทแบบเค้าเรียกว่าอะไรเราต้องแบบจริงจังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้เลยครับก็เดี๋ยวไปเลยครับแล้วนี่กล่องอะไรอ่ะอันนี้เป็นกล่องรองเท้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าด้วยต้องรองเท้าพาด้าด้วยนะรองเท้านี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปกับแมทนะคะได้เลยครับใกล้บ้านมากประมาณนี้เห็นไหม8นาทีเองครับ8นาทีเราก็จะถึงละบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังที่แพงที่สุดที่แมทเนี่ยจะพาไปดูเลยครับที่ผ่านมานี่พอนับได้ไหมว่าขายบ้านไปทั้งหมดกี่หลังแล้วปีที่ผ่านมาขายได้เกือบ25หลังครับปีเดียวนะใช่มากที่สุดเลยปะมากที่สุดเลยปี2023นี่เป็นปีที่แบบโหถือว่าเป็นปีทองของแมทเลยก็ได้นะเป็นลูกค้าคนไทยก็เกือบ 70% นะครับขายได้ประมาณเกือบ25หลังใช่ๆเราก็อยากรู้เนาะว่ารายได้จะเท่าไหร่แต่ยังไม่บอกเดี๋ยวเราไปตอนนี้ลุ้นว่าบ้านหลังละ700ล้านบาทไทยเนี่ยจะขนาดไหนเดี๋ยวตามติดชีวิตแมทเรียลเตอร์ทางเข้า Hi I have appointment at 11 my name is Matt Ratnapanนี่เราก็ไม่ใช่ว่าขับเข้าไปได้เลยนะใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านมันเป็นไฮเอนด์หลังละเกือบ20กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาจะสามารถแบบเดินเข้ามาได้นะครับมาคือทางเข้ามาไม่เหมือนเข้ามาในหมู่บ้านเลยเนาะใช่ครับมันคือเป็นหมู่บ้านใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือพื้นที่ที่เขาขายแล้วเขาก็แบ่งสัดส่วนกันคนรวยๆเขาคือคนอเมริกาที่นี่ถ้ารวยมากๆเนี่ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาไม่ต้องการชีวิตติดเมืองอย่าพูดแต่หมอตื่นเต้นเลยแมทยังตื่นเต้นเลยตอนนี้ยังขนลุกเล็กๆเลยจะมาดูบ้านหลัง20ล้านเอ้ยใช่ครับใครจะซื้อนี้ก็ติดต่อได้แล้วนะประตูไว้รอเราเลยเหรอใช่ก็คือวันนี้เขามีโอเพ่นเฮาส์แต่ว่าเขาต้องการเปิดให้เราดูเอ็กซ์คลูซีฟก่อนเลยครับโดยช่องของมอสแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วน่าจะไม่อยู่ใช่ต้องดูดีนิดนึงครับโอ้คุณแมทและแจ๋วของแมทวันนี้เรามาเดิน Hey how are you Hi how are you Matt nice to meet you Likewise thank you for coming This is Moss Okay nice to meet you Pleasure Thank you. And he's so active on social media too. I try. You know, I don't have the look of this guy, but I work hard too. Oh. Okay. Coming in, guys. Thank you so much. Wow. I'm still turning on the lights and everything, but you know, just bear with me for a second. We feel so exclusive. Appreciate. Thank you. เป็น exclusive เลยนะทุกคนเข้ามาก่อน Wow. Thank you so much. Of course. ก็พี่คนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านเนาะเขาเป็นตัวแทนฝั่งคนขายแต่แมทอาจจะเป็นตัวแทนของมอสเป็นฝั่งคนซื้อแล้วถ้าเกิดมอสต้องการจะมาซื้อบ้านหลังนี้แมทก็ต้องทำใบเสนอราคาแล้วก็ไปวางออฟเฟอร์หน้าที่ของเราสองคนก็คือเราต้องต่อรองรักษาผลประโยชน์ให้ทั้งของเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับคนขายส่วนแมทก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้มอสซึ่งเป็นคนซื้อนี่แหละครับเป็นหน้าที่ของเรียลเตอร์อันนี้เราต้องใส่รองเท้าแบบหัวบ้านมันแพงมากบ้านมันแพงมากเราต้องใส่แบบเขาเรียกว่าบูดี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นชูโคเวอร์เพื่อที่จะรักษาพื้นให้สะอาดแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับโอ้โหวันนี้หรือเขาให้เกียรติกับพราด้าให้เกียรติกับพราด้าเอาอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครมาซื้อวันนี้มอสเป็นลูกค้าขออนุญาตเป็นลูกค้าวันนี้ให้มอสเป็นลูกค้าน้องแมทคะพี่มอสอยากจะขอดูบ้านหลังนี้สักยี่สิบล้านยังไงคะน้องแมทพี่จะมาดูบ้านนะคะหลังนี้ยังไงบ้างราคา20ล้านมี10ห้องนอนครับแล้วก็13ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 สแควร์ฟีต 16,000 สแควร์ฟีต10ห้องนอนเองเหรอจะพอไหมเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำมี entertainment area แล้วก็รู้สึกว่ามี second house อยู่ด้านหลังด้วยก็คือ exclusive สุดๆเลยครับแล้วก็ลอตนี้ประมาณกับ2.5 เอเคอร์โอ้โหกี่ไร่อะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันใช่ครับใหญ่มากเลยแต่ห้องนั้นสิครับเป็นห้องที่สำคัญมากเลยครับมอสก็คือเป็นโรงหนังส่วนตัวที่อยู่ในบ้านอันนี้คือโรงหนังส่วนตัวโอ้ my god ในบ้านมีโรงหนังแม
แมทนี่มันบ้านจริงๆเหรอเนี่ยใช่ครับอันนี้แค่เป็นห้องนึงเท่านั้นเองครับอันนี้คือโรงหนังส่วนตัวครับเป็น exclusive โอ้โหอยากจะพาเพื่อนอยากจะพาคนรักอะไรมาดูโรงหนังไม่ต้องขับไปไกลอยู่ในบ้านของเรานี่เองคิดว่าบ้านนี้เขาต้องเป็นครอบครัวใหญ่เพราะ10ห้องนอนใช่เขาน่าจะมานั่งพร้อมกันเลย10กว่าคนหรือ20คนในโรงหนังสำหรับบางคนเนี่ยเขาซื้อบ้านหลังนี้บางคนเขาอยู่เองแต่บางคนเขาซื้อเพื่อเป็นการแบบเฮ้ยลงทุนเหมือนกันนะพร้อมด้วยราคาบ้านเพิ่มขึ้นมันเราอยู่ฮอลลีวูดอ่ะมันมีการมันมีฟิล์มอินดัสทรีหรือว่าทำหนังทำอะไรต่างๆหรือว่าเอามาเช่าเป็นปาร์ตี้โฮมบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถสร้างกำไรได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเขามาเช่าสถานที่อาจจะได้วันหนึ่งวันละ20,000 เหรียญวันละ15,000 เหรียญมาทำเซตฉากหรือว่าเขาเช่ากันแพงขนาดนั้นเลยใช่ครับเจ้าของบ้านคนจีนใช่ครับส่วนใหญ่อ่ะคนจีนอ่ะจะเป็นเจ้าของบ้านทำแพงเยอะเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่ซื้อเพื่อการอยู่เองอย่างที่นัทเมนชั่นในโรงหนังมันคือการแบบเฮ้ยซื้อเพื่อการลงทุนจีนมีซาวน์มีซาวน์มีที่แบบอะไรนะทำบัลเล่ด้วยเอาใช่อุ้ยทำไมแมทรู้อ่ะมอสถึงได้รู้เลยแต่ขอหนึ่งค่ะเรียนมาปะเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นผู้เดี๋ยวเราไปต่อห้องไหนดีอันนู้นเราไปดูห้องนั้นน่าจะเป็นห้องนอนแน่ๆเลยครับอันนี้อะไรห้องน้ำหรอนี่เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นไลบรารีด้วยดูสิคืออยู่บ้านที่สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยอะครับมอสจริงขนลุกน้องถ้าเกิดวันหนึ่งมีบ้านคงแบบแล้วดูดีนะซีนิ่งคือแบบงานมันละเอียดมากเลยต้องรวยยังไงถึงจะซื้อบ้านแบบนี้ได้ไม่เขาอาจจะเริ่มจากแบบคล้ายๆอาจจะเขาอาจจะเป็นเลี้ยวต้นมาก่อนก็ได้วิ่งห้องนอนเหรอเนี่ยเดินเข้ามาแบบงงๆใช่ครับมีห้องนอนครับน่าจะเป็นห้องรับแขกคนที่มาครับอันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกเพราะว่ามันอยู่ชั้นแรกของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมีใครมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเปิดห้องนี้ให้แบบพักผ่อนนะเนาะเหมือนอยู่บ้านหนึ่งหลังเลยอ่ะอยู่ในบ้านหนึ่งหลังเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าไหมครับมอสไปดีกว่าจะไปดูกันว่ามันจะอลังการขนาดไหนโอ้โหชั้นล่างอย่างขนาดนี้ว้าวมันก็มอสฟิลแบบโรงแรมเลยแล้วทุกๆรายละเอียดที่นัทเห็นนะครับมอสมันรู้สึกว่าเฮ้ยคือคนบิลเดอร์เนี่ยให้รายละเอียดแบบเป๊ะมากๆเลยเพราะว่าเราเดินไปแต่ละห้องเนี่ยไม่มีอันไหนที่แบบออฟเลยอะคืองานฟินิชจ็อบไม่มีออฟสักอย่างคือพร้อมเข้าอยู่พร้อมเข้าอยู่เลยอันนี้แหละคือไพรมารีแน่นอนมีที่รับรองแขกส่วนตัวมีโต๊ะทำงานส่วนตัวมีห้องนอนที่แบบพรมสวยๆสะอาดๆเห็นวิวภูเขาเห็นวิวต้นน้ำมันคือมันดีมากนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นดีไซน์แล้วจะเป็นดีไซน์แล้วจะเป็นคงไม่ใช่บัลเล่เขาไม่ใช่บัลเล่เป็นห้องนั้นโอ้นี่ยังไม่หมดนะเข้ามายังไม่หมดใช่ครับโอ้ my god ห้องน้ำทุกคนใช่โอ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีสนามม้าด้วยเขาเลี้ยงม้าคนรวยต้องเลี้ยงม้าคนรวยต้องเลี้ยงม้ามีสนามม้าส่วนตัวอุ้ยนี่ไงมีม้าด้วยมีม้าหนึ่งตัวใช่ไม่รู้อ่ะโอ้โหคือแถวนี้นี่แบบอย่างที่บอกเนาะมีแต่บ้านหลังราคาขนาดนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างต่ำก็15 ล้านนะครับต่ำ15 ล้านใช่อันนี้ก็แค่20 ล้านเองแล้วก็นี่เป็น walk-in closet โอ้ my godใครที่มีปัญหาห้องเสื้อผ้าไม่พอเข้าไปในห้องนี้ป่ะพอไหมอย่างเงี้ยพอมะเก็บกระเป๋าอีกกี่ใบโอ้ my god นี่คือ walk-in closet เป็น massive เลยอ่ะนี่
แค่ตู้เสื้อผ้าเก็บของแล้วทุกคนนี่เดินมาพักนึงแล้วเท่ากับบ้านหนึ่งหลังเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็นี่อาจจะมีแบบเป็นลูกน้อยลูกแล้วก็อยู่เชื่อมกันใช่อาจจะต้องแบบเอ้ยมีลูกน้อยก็จะมาตรงนี้โอ้โหนี่เราเดินไปเขาวงกตเลยนะแค่นี่คุณอยู่ในห้องนอนอ้าวก็เป็นโผล่มาเอาแล้วงงแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะอ๋อวนมาโผล่อ๋อวนมาโผล่กลับมาไปขึ้นทำหน้าที่เดิมเออใช่ไหมมองว่าห้องครัวป่ะอ้าวเราก็มากันครั้งแรก This is the kitchen โอ้เดี๋ยวทุกคนดูห้องครัวห้องครัวเขาตัวไอแลนด์ไม่รู้กี่อันแล้วแต่เอาที่ชอบสไตล์คือแบบดูดีมากๆเลยครับห้องครัวนี้ไม่กล้าทำกับข้าวไม่กล้าทำกับข้าวเลยทำผัดไทยได้หรือเปล่าทำส้มตำได้หรือเปล่าได้ไหมส้มตำต้องขึ้นอ่อนให้ทนอันนี้ก็แบบสลัดใช่ครับทำมาม่าได้กี่อันเนี่ยเตาเยอะมากนี่เราหม้อนี้มาม่าต้มยำกุ้งว่ามาม่าหมูสับอุ้ยเราก็ตื่นเต้นเนาะใช่คือแบบมันจริงๆเดี๋ยวอันนั้นว่าเตาเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ครัวเอเชียเพราะอันนั้นเป็นครัวฝรั่งอันนี้คือกะเพราเอ้ยผัดขี้เมาเอ้ยไงคะโอ้โหมันก็สนุกดีนะใช่ครับเพราะว่ามันจะได้สนุกดีกันก็ทำกับข้าวแล้วก็ครัวไทยมาครัวนอกอย่างนี้อันนี้แค่ห้องครัวนะทุกคนเป็นไงบ้างคะมอสโอ้โหดูหล่อลังการหรือเปล่าเนี่ยยาวไปนู่นอ่ะยาวถึงตรงนู้นเลยแต่ชุดหมอเนี่ยเออน้องคะขอ on the rock แก้ว on the rock แก้วหนึ่งได้เลยครับจริงนะห้องแม่บ้านดีกว่าห้องนอนมอสอีกอ่ะห้องดีกว่าห้องนอนมอสดีกว่าห้องนอนแมทอีกนะห้องแม่บ้านเห็นมาด้วยเห็นมาด้วยดีคือห้องแม่บ้านครับเงินแม่บ้านน่าจะ 30,000 เหรียญ 30,000 เหรียญต่อเดือนนี่แมทขอมาสมัครเป็นแม่บ้านหลังนี้ด้วยแต่ทำความสะอาด10ห้องสะอาด10ห้องกล้ามตรงเลยแล้วไม่ใช้ฟิตเนสต่อมันก็ชอบนะแมทแต่ว่า20ล้านเหรียญแล้วตั้ง10ห้องอ่ะแล้วเราจะอยู่แล้วเราครอบครัวแค่ไม่กี่คนมันไม่คุ้มหรอกมั้งเราต้องเปลี่ยน mindset ครับคนไทยเราเนี่ยชอบคิดว่าซื้อบ้านเนี่ยจะต้องอยู่แบบ30ปี40ปีส่งต่อมันก็ต้องอยู่นานๆใช่ส่งต่อให้ลูกหลานคนที่อเมริกานะครับเขาซื้อบ้านแล้วเขาเอาไปลงทุนมันคือการ investment ครับเพราะว่าทุกๆ2ปีพอซื้อแล้วขายได้กำไรมาแล้วเนี่ยไอ้กำไรที่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีค้าขายเลยมอสเลยเห็นใช่ไหมครับว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเขาเลยซื้อขายตลอดมันเป็นเหมือน stepping stone นะครับมอสเราซื้อหลังเล็กๆเราอยู่กันไป2ปีได้เงินมาเราก็เอาไปอัปเกรดเป็นบ้านหลังใหญ่มากขึ้นนี่แหละครับคือสูตรที่คนที่อเมริกาเขาซื้อบ้านเพื่อที่จะอยู่กันนะครับอ๋อแต่ว่าต้องอยู่ครบ2ปีก่อนต้องอยู่2ปีก่อนแล้วที่เหลือส่วนต่างนี่เราได้เต็มๆเลยเราได้เต็มๆเลยโดยที่ไม่โดนหักภาษีค้าขายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า capital gain ครับหลักๆง่ายๆเลย1จะต้องทำงาน2ปีมีประสบการณ์ทำงาน2ปีทำ tax 2ปีข้อที่2เครดิตสกอร์ต้อง580ขึ้นไปข้อที่3ก็คือจะต้องมีเงินดาวอย่างน้อย 3.5% จากค่าบ้านใช่ถ้าบ้าน5ถ้าบ้านเรา 500,000 ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 27,000-28,000 นั่นคือเงิน 27,000-28,000 ก็ได้แล้วนะใช่อาจจะมีค่า closing cost อีกนิดหน่อยประมาณ 5,000 10,000 นึงแม้ว่ามีสักประมาณ 40,000 ก็น่าจะโอเคครับแล้วก็ข้อสุดท้ายจะต้องมีสภาพความเป็นหนี้ที่ดีคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยมอสเมคเงินปีละ1ล้านแล้วแต่ว่ามีหนี้ลดผ่อนเป็น 5-6,000 อย่างนั้นอ่ะจากเดิมกู้ได้ล้านนึงอาจจะเหลือแค่ 700,000 ก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแมททวนให้4อย่างสั้นๆมีประสบการณ์ทำงาน2ปีแล้วต้องทำภาษี2ปีใช่ไหมครับข้อที่2เครดิตสกอร์ต้อง580ขึ้นไปข้อที่3ก็คือมีเงินดาวอย่างน้อย 3.5% และข้อสุดท้ายก็คือมีสภาพความเป็นหนี้ที่ดีไม่มีหนี้เยอะ
าวแล้วอย่างนี้คนเศรษฐีเมืองไทยบอกว่าสมมติสนใจหลังนี้แล้วอยากจะซื้อล่ะไม่มีเครดิตสกอร์ไม่มีอะไรซื้อได้ไหมใช่ครับคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยถ้ามีวีซ่าเป็นวีซ่าอเมริกาหรือว่าต้องการลงทุนหรือว่าอะไรเงี้ยมีวีซ่าธรรมดาก็สามารถซื้อบ้านที่อเมริกาได้หมายถึงวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถซื้อได้ครับอย่างหลังเนี้ยอ่ะก็จะเอาหลังนี้ก็มาสมาชเลยปุ๊บ20ล้านโอนเข้ามาเลยเงินสดหรือว่ากู้ก็ได้ครับคือถ้าเกิดสมมติคนที่เป็น international ที่อยู่เมืองไทยแล้วต้องการที่จะมา invest หรือว่ามาซื้อบ้านที่อเมริกาปล่อยเช่าอะไรเงี้ยจะต้องวางดาวอย่างน้อย 25% ใช่ครับแล้วก็แบทมีฝ่ายสินเชื่อคนไทยที่เขาให้บริการโลนลักษณะเป็น international loan แบบนี้ด้วย requirement ก็คือจะต้องมีอย่างน้อย 25% อ๋อแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ที่นี่แค่ 3.5% ใช่ถ้าเป็นAmerican citizen หรือเป็น green card 3.5% ครับใช่แต่ว่าบ้านหลังเล็กๆแล้วโคซี่แบบสบายๆแค่เนี้ยมันว่ามันก็โอเคแล้วนะมอสอืมนี่นะดูสิเป็นบ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยอ่ะเดี๋ยวเราก็ดีใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเราส่องๆเอาแล้วกันเนาะเพราะไม่งั้นเราต้องเดินไปหาพี่เขาให้มาเปิดให้มาเปิดแล้วมันไกลมากใช่แล้วก็ไม่รู้พี่เขาอยู่ตรงไหนอีกเดี๋ยวกันแม้บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะซื้อเป็นเงินสดกันใช่ถ้ารวยระดับนี้ส่วนใหญ่ก็จะเงินสดเพราะว่าคือค่าดอกมันแพงใช่ไหมเดือนนึงผ่อนเดือน 50,000 60,000 มันก็แต่คือคนรวยระดับนี้ส่วนใหญ่สแมชเงินสดทั้งนั้นละครับหรือไม่ก็อย่างน้อยต้องวางดาวแบบครึ่งนึง10 million อะไรฮะแล้วถ้าสมมุติมีคนซื้อปึ้งปุ๊บเมื่อไหร่แมสไอ้แมสได้ตังค์ก็คือปกติแล้วเราเปิดเอสโก30วันนะครับแต่ถ้าเป็นเงินสดอาจจะเป็น2อาทิตย์ก็ได้เพราะว่าคนซื้อเนี่ยคนที่จะมาซื้อบ้านเนี่ยเขาจะต้องมาทำ inspection ก็คือมาตรวจว่าเฮ้ยบ้านโอเคไหมสภาพดีไหมถ้าบ้านไม่ดีมีอะไรเสียมันก็ต้องเป็นหน้าที่แมทไปต่อรองไป negotiate ขอส่วนลดหรือให้เขาซ่อมนู่นซ่อมนี้ให้ได้อันนั้นนะครับเป็น process นึงคือบ้านหลังนี้ได้ 200,000 เหรียญค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเซลเลอร์ Seller, หรือว่าคนขายบ้านเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าคอมมิชชั่นสมมติมีเอเจนต์2คนก็แบ่งค่าคอมมิชชั่นคนละครึ่งกันก็หมายความว่าแมท 200,000 พี่คนนั้นก็ 200,000 ใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นเซลเลอร์เป็นคนจ่ายแต่ว่าไบเออร์หรือว่าคนซื้อเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นแล้วใครต้องการซื้อบ้านก็ติดต่อแมทได้เลยไม่ชาร์จค่าคอมมิชชั่นคือฟรีครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นบ้านหลังทั่วไปที่แมทเคยขายมา25หลังที่ผ่านมาใช่ครับก็คือบ้านของแคลิฟอร์เนียน่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ถึง 1 ล้านใช่มั้ยครับนั่นคือราคาประเมินโดยเฉลี่ยแต่ละหลังก็ค่าคอมมิชชั่นอย่างต่ำก็คือเท่ากับ 10,000 เหรียญ25หลังก็อาจจะประมาณ 250,000 รายได้แมทปีที่ผ่านมาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 300,000 เหรียญครับว้าวถือว่ารายได้ดีมากรายได้ดีมากอยากเป็นเรียลเตอร์ใช่ก็เป็นง่ายๆเลยเรียนก็คือแค่แบบไปลงเรียนแค่4เดือนใช่ไหมครับเราต้องเรียน3ตัวแล้วพอเรียนเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องไปสอบสเตทแล้วก็ได้ไลเซนส์มาพอได้ไลเซนส์ปุ๊บก็สามารถขายบ้านได้เลยเดี๋ยวฟังมันดูง่ายมากเลยนะแมทความยากของอาชีพเรียลเตอร์ความยากของอาชีพเรียลเตอร์ไม่ใช่การสอบหรือได้ไลเซนส์นะความยากก็คือจะอยู่ให้มันรอดได้ยังไงจะหาลูกค้าได้ยังไงดูแมทแบบเฮ้ยมาถ่ายวิดีโอเต้น TikTok อะไรสนุกสนานแต่จริงๆแล้วแมทไปน็อกประตูบ้านแมทปิ้นไฟเออร์ไปน็อกประตูบ้าน150หลังเดินไปแนะนําตัวไปอะไรอย่างเงี้ยเราทําหน้าที่เป็นเซลล์อ่ะครับเราเป็นเซลล์ขายบ้านเราก็ต้องแบบเฮ้ยคุยกับลูกค้าไปโคคอลแล้วก็ไปทำโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอยู่ที่เมืองไทยแมทเป็นเด็กระนองจบโรงเรียนพิชัยรัตนาคารระนองแล้วก็มาเรียนม.กรุงเทพสาขามาร์เก็ตติ้งครับสาขาโฆษณาและการตลาดใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับเรียลเอสเตทเลยแต่ว่าก็เรามาแอพพลายในเรื่องของเซลล์ครับแล้วก็แมทมาเรียนปริญญาโทที่นี่ก็ได้ MBA ครับจบMBA ที่นี่ปริญญาโทแล้วก็จับพัดจับผูได้งานทำฟินแลนซ์แล้วก็มาเกี่ยวกับเรียลเอสเตทแล้วก็มาเจอโอกาสว่าเฮ้ยเป็นเรียลเตอร์มันน่าจะดีนะแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบเพราะเราชอบไปดูบ้านเมื่อก่อนเนี้ยเอ็นเป็นคนเอนทรานซ์ไม่ติดมหาวิทยาลัยดังๆใช่เพราะว่าอยากจะเรียนแบบเป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับบ้านมันเลยมองว่าเฮ้ยบางคนอันนี้ให้กับน้องๆที่เขาดูวิดีโออยู่เลยนะบางคนที่เขากำลังแบบเฟลหรือว่ายังไงอ่ะไม่ประสบความสำเร็จอย่าท้อแท้บางครั้งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆก็ได้ครับมอสเพราะว่าตอนนั้นตอนแมทเอ็นไม่ติดนะแมทแบบเฮ้ย
แซดมากเลยเพราะเราอยากเข้าจุฬาอยากเข้าธรรมศาสตร์แล้วเราก็แบบเฟลมากๆแล้วเราแบบทำยังไงดีแต่สุดท้ายมองย้อนกลับไปเฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรนะเกาะคุ้มกันของแมทอะให้แมทรู้ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ดีอื่นๆสาขาอื่นๆหรือแนวทางอื่นเพราะคนเราประสบความสำเร็จได้ในหลากหลายรูปแบบอยากให้เป็นกำลังใจทุกคนทำในสิ่งที่ชอบแล้วเงินมาเองแล้วก็มีแพชชั่นกับมันเยอะเหมือนที่มอสทำ YouTube เหมือนที่แมทเป็นเรียลเตอร์แบบเนี้ยมันคือมันเป็นความสุขนะเพราะทุกๆวันที่แมทออกไปเนี่ยมันคือความสุขมาโชว์บ้านไปทำโอเพนเฮาส์นั่นแหละครับมันบอกไม่ถูกจริงๆมันคือความสุขจริงๆดีมากกว่าเงินที่ได้เงินก็สำคัญนะแต่ความสุขก็สำคัญมากกว่าคือแมทอยากจะเป็นคนไทยคนแรกเป็นบิลเดอร์คนแรกที่สร้างหมู่บ้านในแคลิฟอร์เนียหวังว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าเก็บเงินเยอะๆสะสมประสบการณ์เยอะเดี๋ยวแมทมีหมู่บ้านสร้างเนี่ยแมทจะชวนมอสมาทําวิดีโอนะครับอ้าวนึกว่าชวนมอสไปอยู่แล้วก็ชวนมอสไปอยู่ด้วยเพราะไม่ทําวิดีโออ่ะแล้วก็ฟังเดี๋ยวจะชวนมอสมาอยู่นะถ้าเกิดว่าใครสนใจบ้านในแคลิฟอร์เนียหรือทั้งอเมริกาได้ปะใช่ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับใช่ก็ติดต่อแมทได้เลยตามโซเชียลมีเดียช่องทางไหนบ้างอ่ะบอกมี Facebook Instagram หรือว่าเบอร์โทรปรึกษาฟรีนะครับไม่ว่าจะซื้อขายหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยแมทยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับโอ้แล้วก็อย่างหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่มอสมีความรู้สึกว่ามอสได้มาคุยกับแมทแล้วมอสรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้อะไรหลายๆอย่างให้แบบเราคิดให้มันนอกกรอบแล้วก็อะไรเยอะมากๆเลยอ่ะส่วนตัวแมทต้องขอบคุณมอสด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแมทเพิ่งสูญเสียคุณพ่อแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับมอสแล้วคือเขาดูวิดีโอมอสตลอดคือทุกครั้งที่แมทกับพ่อคุยกันเนี่ยเขาจะดูวิดีโอมอสแล้วเขาก็จะมาคุยว่าเอ้ยมอสพาไปกินผลไม้พาไปดูตลาดนู่นนี่นั่นคือสิ่งนึงที่วันนี้เนี่ยนอกจากให้มาให้ความรู้ทุกคนแล้วมันเป็นเกียรติสำหรับแมทมากทั้งตัวแมทแล้วก็ครอบครัวคือเขาชอบมอสมากๆแล้ววันนี้แบบเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยการมาทำวิดีโอเนี้ยมันเหมือนได้คอมพิวต์บางอย่างให้กับพ่อนะครับก็ดีใจขอบคุณมากไม่อยากร้องดราม่าสักหน่อยเลยคุณพ่ออยู่บนสวรรค์แล้วนะตอนนี้มอสกับแมทได้มาเจอกันแล้วแมทก็ได้ออกช่อง YouTube แล้วแมทรู้ไหมไม่คุณพ่อต้องดีใจมากกว่านั้นเพราะว่าตอนที่แมทมาออกเนี่ยช่อง YouTube มอสลาครบ1ล้านซับสไครบ์อ่ะดีใจด้วยครับมอสดีใจด้วยมันก็เป็นอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วกำลังใจก็เหมือนกับแมทที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มแล้วอัดของแมทก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าแมทยังไม่สุดติ่งยังไม่สุดติ่งแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆเพราะอันนี้มันคือสิ่งที่เราชอบแล้วแมทเชื่อว่ายังไงความสำเร็จมันต้องมาอยู่ตรงหน้าแน่นอนครับอันนี้สายทางของแมทอันนี้สายทางของมอสและน้องๆที่ดูอยู่อย่าลืมว่าตั้งเป้าหมายไว้แล้วไปให้ถึงแล้วอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีพี่แมทเป็นไอดอลพี่แมทพี่มอสมอสพี่แมทมากนะได้หมดเลยโอเควันนี้ขอบคุณแมทมากๆเลยได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราเดินไม่รอบเลยหรือเราจะต้องเฟ้นขนาดนี้เราสะดุดวันนี้ต้องเดินทั้งวันเลยมอส